ข้างหน้าผมนี่นะครับก็คือลำโพง KFL FX2 LT ลำโพง2 Channel Stereo ราคาครึ่งแสนนะครับสามารถต่อซับวูฟเฟอร์เพิ่มได้นะครับวันนี้นะครับเขาก็มาในรูปแบบของลำโพง Active นะครับก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ LSX นะครับซีรีส์ Wireless ของเขามาดูความแตกต่างกันระหว่าง KFL FX2 และ KFL FX2 LT ที่เพิ่งออกมาใหม่กันครับอันดับแรกเลยนะครับที่โดดเด่นก็คือในส่วนของสายเชื่อมต่อนะครับจากลำโพงตัวหลักไปตัวรองนะครับก็จะเปลี่ยนจากสายอินเทอร์เน็ตนะครับเปลี่ยนเป็นสาย USB Type C แทนอย่างที่สองนะครับก็คือตัวลำโพง secondary หรือตัวรองนะครับก็จะไม่มีปลั๊กไฟ AC power แล้วการตัดปลั๊กไฟออกเนี่ยนะครับไม่ได้ทำให้กำลังขับลดลงนะครับเพราะเขาใช้กำลังขับ200วัตต์เท่าเดิมนะครับอย่างที่สามนะครับเรื่องการเชื่อมต่อนะครับภาพรวมนะครับยังคล้ายเดิมนะครับแต่ว่าเขาจะตัด AUX 3.5 มิลลิเมตรออกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับยังคงเดิมเช่นกันแต่ว่าตัดบางส่วนออกนั่นก็คือในเรื่องของรูเนดดี้นะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของวัสดุหุ้มภายนอกตัวตู้ลำโพงนะครับถ้าอย่าง KFL FX2 นะครับก็จะมีผ้าทอจากคอดัสนะครับหุ้มด้านนอกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น LT จะไม่มีครับมาดูลักษณะภายนอกของลำโพง KFL FX2 LT กันดีกว่าครับเริ่มจากด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นส่วนที่โดดเด่นที่สุดของเขาก็คือ Uniq Driver นะครับนี่ทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ยังจะมีโลโก้ KF นะฮะแล้วก็ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อด้านล่างนะครับไปนะครับด้านหลังนะครับส่วนพอร์ตเชื่อมต่อก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าเขาจะตัด 3.5 มิลลิเมตรออกนะครับก็จะมี Optical มี USB มี Sub Out นะครับมีช่องเสียบสายแลนต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มี HDMI ARC คงเดิมครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับกดรีเซ็ตแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับมี Sub Out เหมือนเดิมมาพูดถึงไดรเวอร์ของลำโพงตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับกับ Uniq Array Driver นะครับเป็นไดรเวอร์ลำโพงที่มีความค่อนข้างพิเศษมากๆนะครับแตกต่างจากลำโพงหลายๆตัวเลยนะครับโดยเฉพาะการจัดวางนะครับก็จับมารวมกันเลยนะครับมีข้อดียังไงนะครับผมการจับมารวมกันนะครับก็คือการทำให้เสียงนะครับออกจากจุดเดียวจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของเคฟนะครับที่จะช่วยให้คุณภาพเสียงที่ส่งออกตรงไปสู่ผู้ฟังนะครับมีความสมจริงนะครับเป็นธรรมชาติครับมาเจาะรายละเอียดกันสักหน่อยกันแล้วกันครับกับUniq Driver นะครับถ้าสังเกตอันดับแรกเลยนะครับเราจะเห็นจุดเด่นของลำโพงตัวนี้ตรงกลางนะครับก็คือมันจะเป็นซี่ๆแบบนี้นั่นเองนะครับตรงนี้เขาเรียกว่า Tangerine Waveguide นะครับหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นเวฟไกด์แบบรูปกลีบส้มนะครับตรงนี้ก็จะสังเกตว่าเป็นซี่ๆนะครับแยกกันออกไปนะฮะแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะเป็นไดรเวอร์ทวิตเตอร์นะขนาด 0.75 นิ้วนะครับผมแล้วก็ใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับเป็นหนึ่งในวัสดุที่ดีที่สุดในการผลิตดอกลำโพงนะฮะข้อดีของการใช้อลูมิเนียมไดรเวอร์คู่กับเทเจอรีนเวฟไกด์นะครับก็คือจะช่วยในส่วนของการลดการเกิดเรโซแนนซ์นะครับเมื่อตัวดอกลำโพงนะครับไปสัมผัสกับอากาศนะครับก็จะช่วยให้เสียงมีความนิ่งคงที่มากยิ่งขึ้นนะครับได้รายละเอียดที่ครบถ้วนชัดเจนครับถัดไปนะครับมาดูในส่วนของลำโพงวูฟเฟอร์กันบ้างนะครับที่สังเกตจากตัวนี้ได้เลยก็คือลำโพงวูฟเฟอร์ตัวนี้นะครับจะไม่มีในส่วนของดัสแคปนะครับก็คือตัวโดมที่มาครอบตรงกลางนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นทวิตเตอร์แทนจริงๆแล้วการไม่มีดัสแคปนะครับมีผลอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่มีนะครับเพราะว่าเสียงนะครับจะสั่นสะเทือนผ่านตัวโคนรอบๆนะครับดัสแคปนะครับเอาไว้สำหรับกันฝุ่นเข้าไปเฉยๆครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับวัสดุโคนของเขาก็จะเป็นอลูมิเนียมแมกนีเซียมอะลอยนะครับเป็นโลหะผสมนะครับธาตุระดับต้นๆของตารางธาตุนะครับนำมาเรียกว่าผสมกันนะครับได้ความแข็งแรงทนทานมากๆเลยทีเดียวครับนอกจากตัวไดเวอร์วูฟเฟอร์แล้วนะครับที่มีผลเกี่ยวกับเสียงกลางเสียงต่ำนะก็จะมีส่วนของตัวนี้ครับผมขอบรอบๆเลยนะเขาจะมีชื่อเรียกว่าซีเฟล็กซ์เซราวนะครับก็เป็นขอบเซราวแบบมีร่องรอบๆนะครับผมโดยปกติแล้วเราอาจจะเห็นขอบดอกลำโพงนะครับจะเป็นเรียบๆไปเลยนะครับเรียบโค้งนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีร่องเสริมเข้ามานะครับการที่ทำร่องแบบนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องของคลื่นเสียงนะครับมีความนิ่งเป็นพิเศษนะครับก็เป็นหนึ่งในการออกแบบที่ยอดเยี่ยมของเคฟเขาเลยครับนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีในส่วนของสไปเดอร์ด้านในนะครับเป็นแผ่นยึดลำโพงด้านในนะครับระหว่างตัวโครงกับตัวไดรเวอร์นะครับก็ตัวนี้ก็มีความยืดหยุ่นสูงนะครับก็จะช่วยในส่วนของการลดในส่วนของการเกิด
ค่าความเพี้ยนของเสียงนะครับ Total Harmonic Distortion ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดๆครับถัดจากไดรเวอร์นะครับมาดูสเปคต่างๆของลำโพงตัวนี้กันต่อดีกว่านะครับก็จะมีกำลังขับข้างละ100วัตต์นะครับโดยวูฟเฟอร์เขาจะมีกำลังขับอยู่ที่70วัตต์ทวิตเตอร์30วัตต์นะครับรวมกันนะครับ2ข้างเป็น200วัตต์พอดีครับการเชื่อมต่อไร้สายของเขานะครับก็จะมีตั้งแต่บลูทูธนะครับผมตัวนี้จากเดิมนะครับตัว LSX2 นะครับเขาเคยมีบลูทูธเวอร์ชัน 4.2 มาก่อนนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็ได้มีการอัปเกรดนะครับอัปเกรดทั้งคู่เลยทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะครับกลายเป็นรุ่น 5.0 นั่นเองโดยไม่มีการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ใดๆนะครับเนื่องจากเขาทำฮาร์ดแวร์มาซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับจาก 4.2 ขยับมาเป็น 5.0 ในทีเดียวและที่ขาดไปไม่ได้นะครับก็คือHomecast กับ AirPlay นะครับตัวนี้รองรับทั้งคู่เลยครับผมนอกจากนี้นะครับก็ยังเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับถ้าเราเล่นไฟล์ผ่านเน็ตเวิร์คนะสมมุติเรามี NAS อยู่นะครับเราเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชัน Cape Connect นะครับลิงก์ NAS เรากับลำโพงไว้นะครับก็จะเล่นไฟล์ที่สตรีมได้สูงสุดที่384กิโลเฮิรตซ์24บิตนะฮะเป็นไฟล์ PCM แล้วก็ในส่วนของ USB นะครับUSB Type-C นะครับความละเอียดสูงสุดก็อยู่ที่96กิโลเฮิรตซ์24บิตนะครับสายออปติคอลก็เช่นกันนะครับก็อยู่ที่96กิโลเฮิรตซ์24บิตแล้วก็ HDMI ARC นะครับก็จะรองรับความละเอียดที่48กิโลเฮิรตซ์16บิตนะครับผมและในส่วนของน้ำหนักนะครับ LSX2 LT นะครับก็จะเบาจากตัวรุ่นพี่นะครับลง4ขีดนะครับจาก 7.2 กิโลนะครับลดเหลือ 6.8 กิโลกรัมนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับยังสามารถล็อกอิน Music Streaming นะครับในแอปCape Connect ได้อีกหลายเจ้าเลยนะครับทั้ง Tidal Connect ครับผม Spotify นะครับผม Cobalt Deezer นะครับ QQ Music นะครับเล่นผ่าน Qplay นะครับอันนี้เป็นสตรีมมิ่งของทางเมืองจีนนะครับแล้วก็จะมีหลายๆมิวสิกสตรีมมิ่งนะครับที่เราสามารถล็อกอินผ่านในแอป Cape Connect นะครับเพื่อเล่นไฟล์ได้ด้วยความละเอียดสูงเลยทีเดียวนะครับรวมถึงยังจะมีอินเทอร์เน็ตวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถล็อกอินฟังพอดแคสต์ได้เลยนะครับผมส่วนไฟล์ฟอร์แมตที่สามารถเล่นผ่านลำโพงตัวนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากมิวสิกสตรีมมิ่งหรือว่าจากเซิร์ฟเวอร์ที่บ้านนะครับก็สามารถเล่นได้ทั้งไฟล์เวฟไฟล์ MP3 AIFF ไปจนถึงไฟล์ FLAC DSD นะครับก็สามารถเล่นผ่าน Cave LSX2 LT ตัวนี้ได้เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นไฟล์ DSD นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเรามีไฟล์อยู่ใน NAS Drive นะครับแล้วก็เปิดเพลงโดยตรงนะครับจากแอปแล้วก็จะมีการเรียกว่าคอนเวิร์ตนะครับผมจาก DSD นะครับก็จะแปลงเป็น PCM นะครับความละเอียดจะอยู่ที่ 352.8 กิโลเฮิรตซ์นะครับก็เป็นความละเอียดที่สูงมากเลยครับในการดาวน์แซมปลิ้งลงมาครับและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือการคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชัน Cave Connect นะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายครบจบนะครับตั้งแต่การเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องปิดเครื่องเลือก input source นะครับแล้วก็เลือกเพลงได้ด้วยนะครับล็อกอิน Music Streaming ต่างๆนะครับที่กล่าวไปทั้งหมดได้เลยนะฮะรวมถึงนะครับยังสามารถเข้าไปปรับ EQ ปรับจูนตามตำแหน่งสถานที่วางนะครับโดยเขาจะใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อเรียกว่า Music Integrity Engine นะครับในการขับเคลื่อนพลังเสียงของ Cave LSX2 นะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเราสามารถคอนโทรลลำโพงเคฟได้ทุกตัวนะครับทุกรุ่นเลยที่เป็นซีรีส์ Wireless Hi-Fi นะครับตั้งแต่LSX2 LT LSX2 ตัวรุ่นพี่ LSX502 นะครับแล้วก็จะมี LSX60 Wireless นะครับผมก็สามารถคอนโทรลได้หมดทุกรุ่นเลยนะครับผมในแอปเดียวเสียงของลำโพงรุ่นนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับThank you.
let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. But now that I've come to see the light, all I wanna do is make things right. So just say the word and tell me that I'm forgiven. You and me, we're gonna be better than we were before. Loved you then, but now I intend to open up and love you even more. เป็นไงกันบ้างล่ะครับกับคุณภาพเสียงของ KEF LSX2LT นะครับก็เพื่อนๆก็น่าจะได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกที่ผมต้องพูดเลยครับก็คือเสียงเขาครบถ้วนจัดจ้านจริงๆนะครับที่โดดเด่นมากๆนะครับสำหรับตัวผมที่ผมประทับใจก็คือเสียงแหลมของเขานะครับก็เด็ดขาดมากๆเลยครับก็คือรายละเอียดเรื่องของเครื่องสายนะครับก็มีความใสแล้วก็คมชัดนะฮะรวมถึงเสียงต่ำของเขานะครับก็ยังมีมวลมีพลังที่เยอะมากนะครับก็เหมาะสำหรับการวางเป็นลำโพงเดสก์ท็อปนะครับผมวางหน้าโต๊ะคอมนะครับหรือแม้กระทั่งเอาไปเปิดดูหนังก็ทำได้เช่นกันครับผมประสิทธิภาพเหลือล้นเลยครับสำหรับ KEF LSX2LT นะครับราคาของเขาก็จะตกอยู่ที่คู่ละ 42,900 บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่สนใจจับจองเป็นเจ้าของนะครับ KEF LSX2LT ก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์กันที่ช่องทางด้านข้างได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากทดลองฟังก็เชิญได้เลยที่มั่นคงออดิโอคาเฟ่ครับผม